9099นะคะค่ะวันนี้เราก็มาพบกับรายการเกาะติดคิดทันข่าวค่ะงั้นก็เชิญพบกับพี่โอแล้วก็สสสุนัยจุลพงศธรได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้รายการเกาะติดคิดทันข่าวหัวข้อใหญ่วันนี้ก็คือนะจับตาโผโยกย้ายทหารในหัวข้อผบ.ตร.ต่อรองนะฮะแรงแซงโค้งด้วยเสียงระเบิดเป็นความหลังล้าหลังของระบบไทยไม่ยอมปฏิรูปวงเล็บจะได้รู้กันนะฮะว่าใครจะศักดิ์สิทธิ์กับกันระหว่างหลวงพ่อยโสธรกับสามประการโอเคครับสวัสดีครับท่านสสสุนัยแหมสวัสดีครับคุณโอไมกอนคุณสื่อสารและพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับคุณโอไมกอนเล่นพูดถึงสามประการความศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ผมเลยแค่จบงงซะแล้วว่าหัวข้อเราวันนี้จะเรื่องไสยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์นะครับหัวข้อจริงๆไม่ใช่ผบ.ตร.นะฮะผบ.ทบ.คือผู้บัญชาการทหารบกต่อรองแซงโค้งต่อรองแรงแซงโค้งด้วยเสียงระเบิดความล้าหลังของระบบไทยที่ไม่ยอมปฏิรูปข่าวเกี่ยวกับเรื่องการพลิกโผของผู้บัญชาการทหารบกนะครับจากเดิมที่เคยเป็นพิสิทธิ์พลเอกพิสิทธิ์แล้วก็กลับซึ่งเป็นคนสนิทของพลเอกประวิตรแล้วก็กลับมาเป็นอีกคนหนึ่งเป็นเรื่องที่กำลังฮอตกันจริงๆครับเพราะว่าเดิมนั้นเนี่ยคุณพิสิทธิ์ซึ่งจะมีโอกาสเป็นผบ.ทบ.นะครับแต่ว่าจากเสียงระเบิด7จังหวัด17จุดไม่น่าเชื่อครับทำให้พลิกกลับมาเป็นพลเอกเฉลิมชัยได้เรื่องนี้ทำให้เราต้องทบทวนเหตุการณ์นะครับเพราะเสียงระเบิดนั้นในปีนี้เดือนสิงหาคมเหมือนกันตรงกับตรงเดือนนะครับแต่ไม่ตรงวันผิดกันนิดหน่อย 2-3 วันกับปีที่แล้วที่ระเบิดศาลพระพรหมก็พลิกโผเหมือนกันย้อนหลังกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนวันที่17ที่จะมีเสียงระเบิดที่ศาลพระพรหมนั้นเต็งหนึ่งหามมาเลยครับคือพลเอกปีชาจันโอชาสภากลาโหมลงมติกันอะไรกันข่าวภายในชัดเจนหมดแต่พอจะระเบิดตูมเดียวเท่านั้นแหละครับจากที่ว่าระเบิดอุยกูนะฮะแต่ผมบอกไม่ใช่อุยกูละอุยมึงก็แล้วกันผมออกรายการจากประสบการณ์ของผมนะครับแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังจับใครไม่ได้จับได้แพะคนหนึ่งยังทำท่าเอาผิดไม่ได้แต่ว่าก่อนจับแพะคนหนึ่งได้นี่ก็โอ้โหเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้นะครับแล้วก็โอราพ่อแล้วล่ะวันนี้เหตุการณ์วันนี้เหมือนกันครับพอตูมระเบิด7จังหวัดไม่รู้ใครเป็นใครแต่แล้ววันนี้พลิกกลับแล้วครับผบ.ทบ.เรื่องนี้แหละครับเป็นที่มาที่ผมในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรคนหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในระบบรัฐสภาทำงานกับประชาชนมานานมันเจ็บปวดครับว่าเอ๊ะนี่ตกลงนี่ประชาชนเรานี่มันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยมันเป็นฝุ่นจริงๆครับคือไม่มีใครเห็นความสำคัญเลยงานเปิดบ้านของพลเอกเปรมที่ทำท่าว่าจะไม่เปิดงอนไปงอนมาพอเปิดเสร็จพลเอกเปรมพูดเชียร์พลเอกประยุทธ์อย่างเดียวครับไม่พูดถึงเหตุการณ์ใครเจ็บใครตายจากเสียงระเบิดตู่ไปดูเขาหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วเรื่องเศรษฐกิจเป็นยังไงประชาชนยากลำบากยังไม่มีพูดเลยนะฮะแสดงว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากแล้วเหตุการณ์เรื่องนี้ครับทำให้ผมไปเช็คข้อมูลต่างๆแล้วอยากจะมารายงานให้ท่านเป็นระบบเลยครับให้เห็นว่าความทุกข์ยากของประชาชนนี่น่าเห็นใจนะครับแล้วก็น่าเป็นห่วงว่ายังอีกยาวแน่ถ้าเรายังไม่มีการปฏิรูประบบปกครองของเราการปฏิรูปที่ต้องเร่งปฏิรูปไม่ใช่สภาครับแต่ระบบทหารครับ
เราเป็นเหตุการณ์อย่างนี้มายาวนานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีปีนี้ทุกครั้งที่จะมีการแต่งตั้งผบ.ทบ.จะมีวิกฤตทุกปีครับดังนั้นประเทศไทยก็เป็นบาปเป็นกรรมนะครับเมื่อระบบมันเป็นวิกฤตระบบเศรษฐกิจความการเมืองไม่มั่นคงก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่างประเทศก็รู้การลงทุนไอ้ที่เขาลงทุนแล้วพอกลมๆเงินแกมได้เขาก็อดทนกันแต่ว่าพอมันถึงจุดสำคัญอย่างนี้นี่แม่มันยุ่งเหมือนกันครับเอาเถอะครับแม้ว่าเรื่องพลเอกเปรมเรื่องผบ.ทบ.จะมีความสำคัญอย่างไรก็ตามทีแต่สำหรับผมคนหนึ่งก็มีอยากจะเรียนเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่สหภาพยุโรปนะครับคุณมนูนประธานนปช. EU ได้เสียชีวิตครับผมขอใช้เวลาตรงนี้บอกกับพี่น้องนิดนึงนะครับว่าเราให้ความสำคัญต่อผู้รักประชาธิปไตยที่ร่วมต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองคุณมนูนเป็นคนอีสานครับก็เหมือนกับพี่น้องผู้ยากจนทั้งหลายก็ดันด้นเดินทางไปอยู่ที่ยุโรปแล้วก็พักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสฐานะก็คงธรรมดานะครับก็ต้องกัดฟันสู้ท่านก็ต่อสู้ชีวิตมาจนเป็นคุกฮะแล้วก็จนกระทั่งได้ครอบครัวมีที่อยู่ที่กินทำมาหากินยืนอยู่ได้แล้วก็เห็นบ้านเมืองเนี่ยมันเกิดวิกฤตรู้ตาสว่างแล้วนะครับก็เลยปักใจเข้าร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตั้งแต่เหตุการณ์ช่วงที่ประชาชนถูกฆ่าตายที่ราชประสงค์ผมมีโอกาสเดินทางไปพบกับยุโรปในอเมริกาเพื่อจะพบปะพี่น้องประชาชนได้เห็นน้ำใจของท่านครับผมไปนอนพักที่บ้านของท่านท่านก็เช่าอพาร์ตเมนต์แบบสวัสดิการนะครับในฐานะคนจนก็ได้อยู่อพาร์ตเมนต์แต่แหมอพาร์ตเมนต์คนจนของฝรั่งเศสนี่ผมว่ามันดีกว่าอพาร์ตเมนต์คนชั้นกลางเมืองไทยนะครับมีห้องนอน2ห้องมีห้องน้ํา2ห้องห้องกินข้าว1ห้องแล้วก็ห้องครัวท่านเป็นคนทานเจฮะผมก็ท่านชอบทานเจท่านก็ทำแกงขี้เหล็กเจให้ทานแต่ที่ประทับใจคือการมีกิจกรรมเนี่ยครับท่านก็จะเปิดบ้านแคบๆอพาร์ตเมนต์แคบๆนั่นแหละครับนอนกันในห้องนอนของผมก็มีเตียง2ชั้นแล้วก็ซุกนอนกันครับประหยัดค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเพราะเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแบบโลว์คอสนะครับผมไปที่ไหนก็นอนบ้านพี่น้องประชาชนอย่างนี้แหละครับซุกนอนกันอยู่ในบ้านปรากฏว่าห้องกินข้าวก็ยกโต๊ะออกครับปูนอนนอนกันเป็นแถวหมดท่านต่อสู้มายาวนานหลายปีครับแล้วท่านเป็นมะเร็งผมก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณมนูนนะครับแล้วก็คุณดาวและลูกก็การจากไปครั้งนี้ก็ถ้าผมมีโอกาสก็จะได้ไปร่วมงานนะครับไปร่วมงานฝังหรืองานเผาตามพิธีในฐานะที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่วันนี้ก็ขอออกรายการบอกให้พี่น้องรู้ครับว่านักต่อสู้ทิวรีดินนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเลยนะครับมีจิตใจงดงามมากกว่าคุณเปรมเป็นไหนๆนะครับที่ใช้เสียงระเบิดการเจ็บตายของประชาชนเป็นเครื่องสังเวยเนี่ยแต่คุณมนูนนี่ต่อสู้แบบบริสุทธิ์เลยครับท่านก็ได้จากไปแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเหตุการณ์เรื่องพิกโถผบ.ทบ.ขณะนี้กำลังรอจุดสุดท้ายลงพระปรมาภิไธยมีการเสนอชื่อเรียบร้อยแล้วรายชื่อเป็นใครนั้นเดี๋ยวผมจะอ่านให้ทราบตอนหลังนะครับลักษณะของรายชื่อที่ค่อนข้างจะแน่นอนแต่ว่าจากเหตุการณ์ผบ.ทบ.อย่างเดียวเนี่ยครับมันทำให้เรารู้เรื่องอะไรที่ติดตามในรายการเกาะติดคิดทันข่าวได้ชัดเจนมาก
เราจะใช้อาศัยสถานการณ์อย่างนี้ล่ะครับแต่ละเหตุการณ์นำพี่น้องประชาชนไปทำการเรียนรู้ตาสว่างเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองของไทยว่าชีวิตของท่านนั้นยังอยู่ในวิกฤตวังวนวงจรอุบาทอยู่ครับเริ่มต้นจากขออนุญาตที่จะใช้คำพังเพยปราดที่ไหนคิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ปราดสุนัยจะพูดครับขอใช้สักสองวลีใหญ่ๆสองประเด็นเพื่อให้เข้ากับเรื่องวันนี้การปกครองที่ไม่คำนึงถึงชีวิตประชาชนคือการกดขี่ครับและการปกครองที่ไม่คำนึงถึงชีวิตและความดีกินดีอยู่ดีของประชาชนและเป็นการปกครองที่ปล้นชิงมาด้วยกำลังอาวุธไม่ต่างอะไรจากการเป็นกองโจรครับนี่คำพังเพยผมวันนี้นะครับปาสุนัยคิดเองฮะและวันนี้มันก็น่าเชื่ออย่างนั้นจริงๆผมถามหน่อยเถอะครับว่าพี่น้องเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ปีที่แล้วแล้วก็ตามมาด้วยการพลิกโผจากปรีชาน้องชายคุณประยุทธ์มาเป็นธีรชัยนาควานิชเนี่ยจนถึงวันนี้ทั้งขณะนั้นเนี่ยนายทหารที่แก่งแย่งกันจะเป็นผบ.ทบ.ได้พูดถึงการเจ็บการตายของประชาชนที่เป็นเหยื่อระเบิดไหมครับผมไม่ได้บอกว่าท่านว่าที่ผบ.ทบ.ผบ.ทบ.คนในขณะนั้นเป็นคนวางระเบิดนะครับแต่ท่านได้ใช้เหตุการณ์ระเบิดนั่นแหละมาต่อรองผลประโยชน์ของท่านในวันนั้นวันที่17 18 19 20สิงหาปีที่แล้วจนถึงวันนี้บอกถึงความรับผิดชอบความรู้สึกว่าการสูญเสียความเจ็บตายบาดเจ็บของพี่น้องประชาชนจากเสียงระเบิดไหมไม่มีเลยครับมาปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับพลเอกเปรมทำท่างอนไม่ยอมให้ใครเข้าไปอวยพรข่าวออกมาเมื่อวันที่23 24ป๋าเปรมไม่ให้ใครเข้าบ้านทั้งนั้นปิดบ้านแล้วก็บอกด้วยนะว่าไม่เกี่ยวกับผบ.ทบ.เดี๋ยวผมจะเปิดโปงให้ดูนะครับเมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ยพลเอกเปรมก็ทำอย่างนี้แหละครับปิดบ้านเหมือนกันด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวผมจะจารณัยให้ดูแต่ผมอยากจะถามก่อนครับว่าแล้วสุดท้ายก็ยอมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำคณะรัฐมนตรีและนายทหารเข้าอวยพรและบอกอวยพรได้คณะเดียวนะหลังจากที่พอใจต่อการต่อรองโผผบ.ทบ.ซึ่งเป็นคนสนิทของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แล้วคือพลเอกเฉลิมชัยเนี่ยที่เป็นสายหมวกแดงด้วยกันผมถามหน่อยเถอะครับว่าในการพบปะกันตรงนั้นมีการพูดสักคำไหมครับถึงเรื่องของการเสียชีวิตของประชาชนที่เสียชีวิตจากบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดนะครับอาจารย์ช่วยปิดสกายได้ปิดไลน์หน่อยได้ไหมคะขอโทษครับครับผมไม่มีเลยครับไม่มีคำพูดถึงแสดงความเสียใจถามตูเป็นยังไงไปเยี่ยมเขาหรือเปล่าคนเจ็บเป็นยังไงไม่มีเลยครับนี่ไงครับการปกครองที่ไม่ได้คำนึงถึงชีวิตและความสงบสุขของประชาชนเลยแล้วยังใช้ชีวิตความบาดเจ็บของประชาชนเป็นเครื่องเส้นสังเวยในการแข่งแย่งอำนาจกันอีกบรรยากาศอย่างนี้
ถ้ามีการอวยพรนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีมหาดไทยอวยพรนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเลยครับผมว่าเรื่องอย่างนี้ต้องมีการถามคุยกันหรือไม่ก็นักข่าวก็ต้องถามปรากฏว่าในบ้านพลเอกเปรมก็ไม่มีใครกล้าถามถึงความเจ็บความป่วยบาดเจ็บจากเหตุการณ์วิกฤตการระเบิดเลยรวมถึงไม่ถามเรื่องราคาข้าวไม่ถามเรื่องชีวิตประชาชนเลยครับพลเอกเปรมใช้บรรยากาศอย่างนี้เชียร์คุณประยุทธ์อย่างเดียวครับทำให้ผมนึกไปถึงเหตุการณ์วันที่อภิสิทธิ์ได้เป็นนายกใหม่ๆจากวิกฤตที่ล้มรัฐบาลสมัครล้มรัฐบาลสมชายด้วยวิธีการพิสดารพันลึกที่เราเชื่อว่าพลเอกเปรมอยู่หลังอยู่หนุนหลังการจลาจลล้มคุณสมัครและล้มคุณสมชายวันนั้นคุณอภิสิทธิ์ไปพบพลเอกเปรมพลเอกเปรมก็บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่มีอภิสิทธิ์เป็นนายกแบบเดียวกันนี่แหละครับแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็เจ๊งเหตุการณ์ของการที่บ้านพลเอกเปรมและการที่พลเอกเปรมปิดบ้านเอามาชี้แจงให้ท่านฟังนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็เดี๋ยวติดประเด็นนี้นิดหนึ่งครับประเด็นเรื่องของการระเบิด7จังหวัดทำให้คนสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอผู้ที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ว่าพลเอกเปรมหรือกลุ่มสายทหารของพลเอกเปรมน่าจะอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าในการจ้างผู้ก่อการร้ายหรือจ้างกลุ่มบุคคลมาทำการระเบิดผมไม่ยืนยันนะครับเพียงแต่ผมกำลังจะนำข่าวมาอธิบายแล้วมาตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเหตุการณ์มันจึงคล้ายกันกับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนผบ.ทบ.วันที่เกิดระเบิดผมเชื่อว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่หลุดคำมาว่าเป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศก็คือเรื่องแก่งแย่งอำนาจเนี่ยนะฮะทีแรกก็คิดว่าแกน่าจะชนทักษิณเต็มๆแต่วันนี้ข่าวมันออกมาแล้วมันไม่น่าจะใช่แล้วล่ะครับน่าจะหมายถึงกลุ่มบุคคลที่หวังประโยชน์ทางการเมืองในการชิงอำนาจครั้งนี้ครับซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนี่นะครับเพราะอะไรฮะข่าววันนี้ครับข่าวสดๆร้อนๆเมื่อ16โมงเย็น26นาทีครับไทยรัฐออกข่าวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประณามเหตุคาร์บอมปัตตานีครับว่าไร้มนุษยธรรมเหตุการณ์บอมที่ปัตตานีเกิดขึ้นเมื่อวันที่23ครับหลังจาก12 11 12เกิด7จังหวัดแล้ว23ก็เกิดที่ปัตตานีระเบิด2ครั้งมีคนบาดเจ็บล้มตายปรากฏว่าคุณวัดติงสมิธคนนี้ก็เป็นเพื่อนผมเองนะครับจบจากจุฬาเป็นรุ่นน้องผมคุณวัดติงสมิธครับเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาประณามการระเบิดที่ปัตตานีครับแต่มีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วคุณวัดไม่เห็นประณามการระเบิด12 17จุดใน7จังหวัดภาคใต้เมื่อ11 12เลยซึ่งมันน่าประณามมากกว่าเพราะมันก่อเหตุในวันแม่พอดีครับสงสัยแม่กล้าประณามเพราะว่าน่าจะรู้อะไรบางอย่างมั้งว่าคนที่เกี่ยวข้องตรงนั้นเป็นคนเส้นใหญ่จริงๆหรือเปล่ากลับมาที่พลเอกเปรมทำท่างอนไม่ยอมเปิดบ้านสี่เสาครั้งแรกๆก็ไม่มีคนรู้หรอกครับแล้วท่านก็บอกด้วยนะให้คนมาแถลงข่าวว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องผบ.ทบ.มันจริงที่ไหนล่ะครับมาดูข่าวหน่อยสิครับวันที่26สิงหาปี2548ในขณะที่ท่านทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมก็ทำอย่างนี้ครับ
ประกาศปิดบ้านไม่ยอมรับคำอวยพรใดๆตอนนั้นครบ8รอบ12 8 6 14 12 5 6 10 12 6 12 7 8 14ครบ7รอบอายุ85ปีครับตอนนั้นปิดบ้านไม่ให้ใครเข้ามาทั้งนั้นตอนนั้นรัฐมนตรีกลาโหมก็เป็นรัฐบาลของท่านทักษิณนะครับเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยากจะเข้าไปอวยพรก็ไปไม่ได้คือพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาตอนนั้นพลเอกเปรมงอนอะไรครับเสียงยังดีอยู่นะครับค่ะตอนนั้นพลเอกเปรมงอนว่าทหารไม่มาฟังความเห็นของแกแล้วไปหาทางทักษิณหมดเพราะรัฐบาลทักษิณมั่นคงทำการปิดบ้านในช่วงที่ปิดบ้าน26สิงหาเนี่ยนะแกเดินสายแล้วครับแต่ยังไม่มีใครตอบสนองแกไปเดินสายแล้วไปพูดเรื่องม้ากับจ็อกกี้จ็อกกี้ไม่ใช่เจ้าของม้าม้าไม่ใช่ของจ็อกกี้จ็อกม้าเป็นของเจ้าของคอกพยายามจะบอกว่าม้าคือทหารจ็อกกี้คือทักษิณอย่าไปฟังทักษิณบอกเป็นไดยะอย่างนั้นเดินสายทหารบกทหารเรือทหารอากาศไปพูดอย่างนี้ครับแต่แล้วดูเหมือนว่ามันกระแสตอบรับยังไม่แข็งขันก็เลยงอนครับ26สิงหาปิดบ้านแล้วก็นำมาสู่การรัฐประหาร19กันยา49โดยการหนุนช่วยของม็อบจัดตั้งของกลุ่มพันธมิตรในเวลานั้นเห็นไหมฮะมาวันนี้ก็เหมือนกันครับข่าวเรื่องอำนาจของพลเอกประวิตรที่แข็งแกร่งมากในช่วงระยะปีเศษจากการพลิกโผจากปรีชาจันโอชามาเป็นธีรชัยนาควานิชปรากฏว่าในหนึ่งปีเศษนั้นคงจะเป็นหนามยอกอกพลเอกเปรมมากทีเดียวแล้วก็นำมาสู่การปิดบ้านจากข่าวปิดบ้านซึ่งเปิดข่าวเมื่อวันที่23นี่นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ไปทำเล่นดนตรีครับเล่นเปียโนผมว่าจริงๆพลเอกเปรมเนี่ยเรียนแบบในหลวงทุกอย่างนะครับในหลวงทรงแซกโซโฟนเล่นดนตรีแล้วก็นะพลเอกเปรมนี่ใช้เปียโนและใช้เปียโนเป็นการแสดงบทบาทการรวมอำนาจพยายามจะบอกว่าฉันยังมีอำนาจอยู่นะหลายท่านอาจจะคิดว่าโอ้ก็ให้ท่านแสดงอำนาจไปเถอะ97แล้วเดี๋ยวก็จะตายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับการแสดงอำนาจตรงนี้เป็นการแสดงอำนาจเพื่อจะถ่ายอำนาจให้แก่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ดังนั้นวงจรอุบาทนี้ยังจะต่อเชื่อมกันอีกนะครับยังไม่จบกันง่ายๆดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องติดตามข่าวนี้ปรากฏว่าพอจัดรายการดนตรีคู่แข่งทั้งสองฝ่ายครับทั้งเฉลิมชัยและพิสิทธิ์พลเอกเฉลิมชัยและพลเอกพิสิทธิ์ก็ต้องไปแสดงตัวตรงนั้นนายทหารต่างๆก็ไปฟังดนตรีกันภาพอย่างนี้ครับออกทีวีก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าทหารทั้งหมดก็เห็นว่าท่านยังมีบารมีอยู่นะเห็นไหมฮะมาอยู่นี่มารวมกันแล้วพอเสร็จเรียบร้อยมีการต่อรองการข่าวการต่อรองนี่หลายวันแล้วนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นหลังจากมีการระเบิด7จังหวัดแล้วข่าวต่อรองก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นว่าพลเอกสุรจุฬานนท์จะเอาเด็กของท่านคนที่ท่านไว้วางใจที่สุดคุณเฉลิมชัยมาบังเอิญข้อขัดแย้งระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ที่เราเกาะติดข่าวมาตลอดนะครับว่ามีข้อขัดแย้งกันแล้วในคสช.โดยเฉพาะในเรื่องการสืบต่ออำนาจหลังจากมีการเลือกตั้งปลายปีหน้าข้อขัดแย้งตรงนี้มันไม่ได้อยู่แค่นี้ครับมันทำให้วิเคราะห์ไปถึง
เหตุการณ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนผ่านเพราะเนื่องจากว่านี่เป็นช่วงสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆแล้วที่จะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่สำคัญปรากฏว่าโผของประยุทธ์กับโผของประวิตรไม่ตรงกันครับประวิตรจะเอาพลเอกพิสิทธิ์ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดและก็เป็นลูกของเจ้านายเก่าเป็นทหารเสือราชินีเป็นเสนาธิการทัพบกเป็นหนึ่งในห้าเสือที่จะเอาขึ้นมาถ้าเอาคุณพิสิทธิ์ขึ้นมานี่หมายความว่าเขาก็จะวางกำลังกันทั้งสายเลยครับเป็นสายที่พลเอกประวิตรได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเบื้องบนนะครับที่ได้ตั้งพลเอกธีรชัยมาแล้วและครั้งนี้จะตั้งพลเอกพิสิทธิ์ถ้าพลเอกพิสิทธิ์ได้เป็นแนวโน้มก็จะได้พลโทกู้เกียรติในสายนี้มาคุมแม่เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งตามมาเลยครับก็จะมีทั้งสายทั้งเท้าของเขาแต่เมื่อถ้าเปลี่ยนพลิกเป็นเฉลิมชัยก็จะเป็นอีกเขาหนึ่งเลยครับคนที่รองจากผบ.ทบ.ที่ต้องจับตามองคือแม่ทัพภาคที่หนึ่งครับแม่ทัพภาคที่หนึ่งตอนนี้ถ้าเป็นเฉลิมชัยก็แน่นอนก็คือจะเป็นอภิรักษ์คงสมพงศ์เจ้าของอาบอบนวดลูกชายของบิ๊กจ๊อดตอนนี้ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจให้ไปดูกองสลากก็คือไปดูกระเป๋าเงินครับเพื่อจะหาเงินจากกองสลากแจกจ่ายให้อภิสิทธิชนทั้งหลายที่นั่งอยู่บนหัวศีรษะของประชาชนทั้งประเทศวันนี้สุดท้ายผมจะเอาข่าวล่าสุดมาให้อ่านนะครับจากข่าวการติดตามสายข่าวของเรายืนยันแล้วว่าน่าจะเป็นเฉลิมชัยและแม่ทัพภาคหนึ่งก็จะเป็นสุนทรคงอภิรักษ์คงสมพงษ์แล้วเขาทั้งเขาก็จะถูกปรับเปลี่ยนทั้งขบวนเลยครับเป็นคนสองสายนี่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นการแย่งชิงอำนาจระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเท่านั้นแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์ได้แสดงบทบาทแตกแถวออกจากทหารเสือราชินีแล้วหรือบูรพาพยัคฆ์แล้วไปจับเอาสายเบเล่หมวกแดงไปสายวงเทวันแล้วครับแล้วไม่ใช่เพียงแค่แตกแถวกับในเรื่องของวงเทวันกับทหารเสือราชินีเท่านั้นแต่ยังแตกแถวไปถึงขั้นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านที่เราเฝ้ากันมา10ปีแล้วอย่าลืมนะครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่เป็นนายกต้นทางของการเปลี่ยนผ่านและเป็นคนแรกที่ใช้คำว่าเปลี่ยนผ่านเนี่ยตั้งแต่ปี49 10ปีที่แล้วนั้นเป็นคนที่กุมประเด็นอันหนึ่งที่ประชาชนยังสงสัยอยู่นั่นก็คือข้อสงสัยว่าพลเอกเปรมและพลเอกประยุทธ์นั้นกำลังเข้าแทรกแซงการสืบราชสมบัติของการสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณฑลบานราชประเพณีดังนั้นประเด็นตรงนี้จึงไม่ได้จบแค่นี้ครับประเด็นของตำแหน่งผบ.ทบ.นั้นวันนี้มันมีความสำคัญมากกว่าผบ.ทบ.เดิมถ้าพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าเอ๊ะทั่วประเทศทั่วโลกเขาก็มีตำแหน่งผบ.ทบ.มีตำแหน่งความสำคัญทางการทหารเหมือนกันในพม่าเขาก็มีตำแหน่งสำคัญทางการทหารคือผบ.สูงสุดในสิงคโปร์ก็มีในมาเลเซียก็มีในอินโดนีเซียก็มีถูกครับมีทุกประเทศครับแต่ท่านสังเกตไหมครับว่าไม่มีประเทศไหนเขามีวิกฤตจากสิ่งเหล่านี้เลยครับท่านเคยได้ข่าวไหมครับว่าตำแหน่งผบ.ทบ.ในสิงคโปร์นั้นกำลังจะสร้างทำให้รัฐบาลในลีเซียนลุงเกิดวิกฤตได้ไม่เคยมีฮะเพราะอะไรฮะเพราะระบบเขาพัฒนาไปแล้วแต่ของเราเนี่ยครับเนื่องจากระบบปกครองของเราเนี่ยมันมีรากเหง้าเผด็จการและเป็นรากเหง้าเผด็จการที่โบราณมันกำลังส่งพิษร้ายที่สุดในขณะนี้ครับ
ทำให้ประชาชนตาสว่างเห็นเหตุการณ์และมันคือรากเหง้าของความยากจนของประชาชนที่ทำให้เสถียรภาพของระบบการเมืองของเราไม่มีความมั่นคงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการลงทุนและจะดำรงอย่างนี้อยู่ไปอีกระยะหนึ่งไม่รู้ว่านานแค่ไหนครับเพื่อไม่ให้ไกลเกินความเป็นจริงเดี๋ยวจะหาว่าเรามายกเมฆท่านเชื่อไหมครับว่าแม้แต่ในระบบเผด็จการด้วยกันนะครับแม้แต่ในระบบเผด็จการยึดอำนาจมาด้วยกันเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายผบ.ทบ.ก็เป็นวิกฤตครับไม่เชื่อไปเปิดหาข่าวดูได้สมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับจะมีการแต่งตั้งผู้นำเหล่าทัพปรากฏว่าก็เกิดวิกฤตเหมือนกันเพราะตอนนั้นแข่งกันระหว่างพลเอกอนุพงษ์สายทหารเสือราชินีกับพลเอกสัพพังกัลยาณมิตรครับพลเอกสัพพังกัลยาณมิตรนั้นก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการทำรัฐประหารช่วยพลเอกสนธิและแน่นอนฮะเมื่อทำรัฐประหารแล้วก็อยากจะได้ประโยชน์เป็นประโยชน์ที่คนจะได้ก็คือการเป็นผู้บัญชาการทหารบกแต่ปรากฏว่าตอนช่วงนั้นก็จะมีการตั้งผบ.ทบ.มันก็เข้าระบบเดียวกันอย่างนี้ครับอนุพงษ์นั้นพลเอกสุรยุทธ์อยากจะได้แต่ว่าบิ๊กบังก็อยากจะได้พลเอกสะพั่งตอนนั้นโผของผบ.ทบ.ก็ทำท่าปิดลับไม่ให้เปิดพลเอกสุรยุทธ์ก็ขอดูจนกระทั่งเกิดข่าวครับว่าจะเกิดการรัฐประหารซ้อนขึ้นในเวลานั้นในช่วงเหตุการณ์เดือนสิงหาคมปี2550ครับท่านไปหาดูข่าวได้นะครับแม้แต่รัฐบาลเผด็จการปฏิวัติมาแท้ๆครับแต่กองทัพจากการจัดระบบเช่นนี้ครับก็ยังเกิดปัญหาในระบบประชาธิปไตยไม่ต้องพูดถึงเลยครับใครที่ถามบอกว่าเอ๊ะทำไมท่านทักษิณเป็นทำไมไม่ย้ายคนนั้นย้ายคนนี้ทหารทั้งหมดที่ท่านทักษิณตั้งก็คือคนที่มายึดอำนาจท่านนี่แหละสมัยยิ่งลักษณ์ก็เช่นเดียวกันครับชุดที่ยึดอำนาจวันนี้ก็คือชุดที่เขาตรวจสอบแล้วครับตั้งแต่งตั้งทีมงานแต่ว่าไอ้ตอนตั้งประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่ตอนนั้นตั้งสมัยของคุณอภิสิทธิ์แต่ทีมงานทั้งหมดที่ยึดอำนาจวันนี้เป็นสายยิ่งลักษณ์ผู้แต่งตั้งครับถ้าถามบอกไอ้แล้วทำไมไปเอามันมาล่ะมันเป็นไฟบังคับที่มีอำนาจหลายทางกดดันกันอย่างนี้แหละครับในปี2548หลักฐานที่ชัดเจนในขั้นตอนประวัติศาสตร์ที่พลเอกเปรมเข้าแทรกแซงการแต่งตั้งผบ.ทบ.แสดงบทบาทว่าตนนั้นอยู่ใกล้ชิดเบื้องบนในฐานะประธานองคมนตรีคงจำกันได้นะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่ต่างกันตรงที่สถานะของเวลาแตกต่างกันและสถานะของในหลวงนั้นขณะนี้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่าพระองค์ท่านทรงพระประชวรจนไม่สามารถจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆได้แล้วและก็ไม่อาจจะปรากฏพระองค์ต่อพี่น้องประชาชนได้แล้วเนี่ยและพลเอกเปรมยังแสดงบทบาทนี้ได้ด้วยเหตุอะไรอันนี้น่าคิดมากครับซึ่งเราจะต้องมาคุยกันแต่ผมอยากจะให้ท่านเห็นให้มันชัดเจนว่าระบบของเราเนี่ยเป็นระบบที่ล้าหลังมากต้องปฏิรูประบบกองทัพแต่เราไม่ยอมปฏิรูปกันเลยแล้วการที่ระบบกองทัพที่ล้าหลังและปฏิรูปไม่ได้นี้มันกำลังกัดกร่อนประเทศกัดกร่อนชีวิตของประชาชนอย่างมากที่สุดครับย้อนไปเมื่อปี2548วันที่18สิงหาคมนายกทักษิณทูล9บัญชีผู้นำเหล่าทัพโดยไม่ผ่านพลเอกเปรมครับ
พลเอกเปรมใช้อำนาจแทรกแซงเข้ามาแล้วนะครับมีการติดต่อแล้วแต่ภายในก็คือไม่เอาตามนั้นก็มีการตั้งผบ.ทบ.แน่นอนผบ.ทร.แล้วมีประกาศชื่อพอรู้กันหมดแล้วครับแต่มีคนหนึ่งที่พลเอกเปรมต้องการให้เปลี่ยนครับนั่นคือผู้บัญชาการทหารอากาศคือพลอากาศเอกระเด่นพึ่งพักพลเอกเปรมต้องการให้เปลี่ยนเป็นชลิตภุกผาสุขครับท่านทักษิณก็ไม่เปลี่ยนดังนั้นพอ18นายกทักษิณทำบัญชีเรียบร้อยทูล9ครับ18สิงหาวันที่20สิงหานะครับก็ไปตีกอล์ฟกันที่สนามกอล์ฟอัลพายที่คลอง5ปทุมธานีผู้ที่ร่วมเดินทางไปตีก็มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรพี่ชายท่านลูกพี่ลูกน้องและว่าที่ผบ.เหล่าทัพไปร่วมตีหมดครับมีพลเอกเรืองโรจน์มหาสรานนท์ประธานที่ปรึกษาขณะนั้นว่าที่จะได้แต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุดพลอากาศเอกระเด่นพึ่งพักเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเตรียมการเสนอชื่อเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศแล้วพลเรือเอกสถิรพันธ์เกยานนท์รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่าที่เป็นผู้บัญชาการทหารเรือตอนนั้นก็ไปร่วมตีกอล์ฟกันข่าวเจาะมาก็รู้ว่าจะมีคนอย่างนี้อย่างนี้นี้รายชื่อใครจะเป็นผบ.ทบ.ทอ.ทร.นะครับชัดเจนหมดละปรากฏว่าพอข่าวค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็แสดงว่าไม่เป็นไปตามโผที่พลเอกเปรมต้องการวันที่22สิงหาคมหลังจากตีกอล์ฟ2วันพลเอกเปรมเรียกพลเอกธรรมรักษ์อิสรากูลณ อยุธยารัฐมนตรีกลาโหมในขณะนั้นไปพบที่บ้านสีเสาครับขอดูบัญชีปรึกษาหรือและสั่งการปรากฏไม่ยอมครับรัฐบาลทักษิณไม่ยอมแล้วคำว่าผู้บามีบารมีนอกรัฐธรรมนูญก็เกิดขึ้นในขณะนั้นท่านทักษิณพยายามจะบอกให้รู้ว่าพลเอกเปรมกำลังแทรกแซงใช้อำนาจที่ไม่มีโดยกฎหมายครับแต่ใช้การที่ใกล้ชิดองค์พระมหากษัตริย์ทำการแทรกแซงระบบการเมืองการทหารด้วยคำว่าผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญวันที่22สิงหาเรียกพลเอกธรรมรักษ์ไปพบโผก็ไม่ยอมเปลี่ยนปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการกักเลยครับกักบัญชีครับแล้วรายชื่อทูล9ไม่ลงมาแล้ววันที่26สิงหา48พลเอกเปรมก็ปิดบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วจะมาโกหกอะไรอายุ90กว่าเขาบอกโกหกตกนรกนะสอนเด็กไว้ไม่ใช่เหรอครับพลเอกเปรมพูดถึงคุณธรรมการที่จะไม่พูดโกหกไม่ใช่เหรอที่สอนเด็กแล้ววันนี้ปรากฏว่า23ก็ประกาศปิดบ้านครับแต่พอโผพลิกเรียบร้อยก็เปิดบ้านให้ไอตอนปิดบ้านก็บอกไม่เกี่ยวกับเรื่องผบ.ทบ.นะไม่เกี่ยวนะแต่คำพูดของพลเอกเปรมเนี่ยมันโกหกชัดๆฮะเพราะอะไรฮะเพราะตลอดเวลาตั้งแต่ข่าวออกปิดบ้านเท่านั้นแหละครับ23 24 25จนถึงวันนี้เคลื่อนไหวหมดเลยครับเกิดแรงกดดันในกองทัพถ้าเป็นจริงตามนี้นะครับก็แสดงว่าพลเอกประวิตรถูกขบเหลี่ยมแล้วครับและอนาคตทางการเมืองที่ผมเคยบอกว่าพลเอกประวิตรน่าจะเป็นพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเห็นท่าจะยากขึ้นรวมตลอดทางการพลิกโผผบ.ทบ.นี้มันจะพลิกโผนายกด้วยแล้วก็จะไปพลิกโผเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้วยครับทีเดียวเหตุการณ์ตรงนี้พอ22เรียกพลเอกธรรมรักษ์ไปพบ26สิงหา48พลเอกเปรมปิดบ้านปรากฏว่าเหตุการณ์ก็เลยตึงเครียดในช่วงปี2548บัญชีทหารไม่ลงมาครับไม่ว่าด้วยเหตุใดๆแล้วก็มีสุดท้ายก็มีการเจรจากันเปลี่ยนตัวพลอากาศเอกระเด่นพึ่งพักเตรียมทหารรุ่น5มาเป็นชลิตภุกผาสุขเตรียมทหารรุ่น6
แล้วก็โปรดเกล้าลงมาหลังจากเปลี่ยนแล้วใช้เวลา20กว่าวันครับซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติมากดังนั้นวันนี้ต้องจับตานะครับว่ามีการทูลเกล้าแล้วจะลงมาเมื่อไหร่เพราะข้างบนนั้นยังเป็นแดนสนธยาอยู่ว่าตกลงอะไรเป็นอะไรกันแน่ในราชสำนักเป็นเรื่องที่มีกำแพงปิดล้อมไม่มีคนมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรทำให้เหตุการณ์การเปลี่ยนผบ.ทบ.โผล่ครั้งนี้จะต้องเรียนรู้และต้องเกาะติดครับนี่คือหลักฐานการแทรกแซงโดยใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญแม้จะเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการพลเอกเปรมก็ไม่มีอำนาจเลยครับแต่ใช้อำนาจตรงนี้แล้วแทรกแซงและนี่คือความซับซ้อนของการเมืองไทยวันนี้ก็เหมือนกันครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้บอกให้เราต้องจับตาดูต่อไปครับว่าผบ.ทบ.นอกจากมีความสำคัญในเชิงอำนาจนี้แล้ววันนี้ระบบที่คสช.สร้างขึ้นทำให้ผบ.ทบ.สำคัญหนักขึ้นไปอีกนั่นก็คือผบ.ทบ.จะต้องไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งครับจะต้องนั่งใส่ชุดทหารเป็นผบ.ทบ.นั่งคุมเสียงในสภารัฐสภาด้วยรัฐสภามี250เสียงตามรัฐธรรมนูญใหม่และมีสิทธิ์โหวตนายกได้ดังนั้นแน่นอนครับใครเป็นผบ.ทบ.วันนี้มันบอกเลยว่าแล้วใครจะเป็นนายกต่อไปวันหน้าพลเอกประยุทธ์ที่ทำกระมิดกระเมียนไม่เป็นนายกจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้พยายามจะบอกว่าตีความร่างรัฐธรรมนูญนั้นวุฒิสมาชิกไม่สามารถจะเสนอชื่อนายกได้จะต้องเสนอในก๊อกสองครั้งแรกต้องให้ส.ส.เขาว่ากันก่อนเล่นละครไปเถอะครับสุดท้ายถ้าเป็นอย่างที่ว่ารอบแรกใครเป็นนายกก็ไม่ผ่านครับเพราะ250เสียงไม่เทให้แล้วจึงจะมาถึงก๊อกสองสว.แต่งตั้ง250ก็จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกด้วยการค้ำบัลลังก์โดยพลเอกเฉลิมชัยมีอายุ2ปีครับในการเป็นผบ.ทบ.ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะเว้นซะแต่พลเอกเฉลิมชัยจะไปกินข้าวเหนียวตายอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าประคองตัวไปได้เป็นผบ.ทบ.ได้2ปีเนี่ยนะครับประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งที่จอมปลอมแน่นอนแล้วไม่ใช่เท่านั้นครับเสียงในสภานั้นพลเอกเฉลิมชัยจะกลายเป็นวิปใหญ่ครับวิปใหญ่ในสภาที่จะคุมเสียงสภาก็เป็นผบ.ทบ.นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมีผบ.เหล่าทัพคนอื่นๆนั่งอยู่ในสภาร่วมกันด้วยโดยตำแหน่งเลยนะครับนั่งชุดทหารประชุมในสภาได้เลยเนี่ยนะครับบทบาทตรงนี้ระบบคสช.วางไว้มันจะสับสนแล้วมันจะทำให้การแก้ปัญหาการยืดหยุ่นของระบบยากมากแล้วไม่ใช่เท่านั้นครับขณะนี้ได้มีสัญญาณค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับที่ใช้อยู่ขณะนี้จะมีการขอแก้จำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติจาก220เป็น250เพิ่มอีก30คนครับและพลเอกประยุทธ์ก็บอกแล้วว่า30คนนี้ทหารล้วนๆครับอ้าวแล้วได้ผบ.ทบ.ชื่อเฉลิมชัยทหารล้วนๆจะเป็นสายไหนอ่ะก็สายประยุทธ์และสายผบ.ทบ.นี่ไงจะเข้าไปอยู่ในสภานิติบัญญัติขณะนี้นะครับอย่าเพิ่งไปสับสนกับรัฐธรรมนูญใหม่ที่ร่างผ่านมติผ่านประชามตินะครับอันนั้นยังไม่ได้ประกาศใช้แต่เฉพาะที่ใช้นี่มีสนช.สภาสุนัขรับใช้หรือที่เรียกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี่220เพิ่มอีก30ครับทำไมผมต้องเน้นและผมให้ความสำคัญตรงนี้เพราะว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติขณะนี้ทำหน้าที่เป็นรัฐสภาตามที่คณะยึดอำนาจประกาศและใช้ในหมวด2หมวดพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการแก้ไขใดๆเลยนั่นก็คือ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ที่จะเพิ่มอีก30เนี่ยจะต้องเป็นคนโหวตรับรองรายชื่อพระมหากษัตริย์รัชกาลใหม่ครับโดยการนำเสนอของรัฐบาลนี่ตามกฎหมายเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องจับตาดูภายใน 3-6 เดือนนี้นะครับจับตา2อย่างอย่างที่1จับตาว่าจะมีการปรับโผโยกย้ายสายกำลังทหารคุมกำลังทหารในระดับกองพันทั้งหมดไหมนะครับเพราะว่าเดิมที่ท่านธีรชัยขึ้นมาแทนท่านอุดมเดชนั้นมีการปรับกำลังหมดแต่ถ้าดูแล้วเชื่อขนมกินได้ก็คือว่าขณะนี้ตามข่าวพลเอกธีรชัยข่าวภายในนะครับพลเอกธีรชัยพบทบขณะนี้ที่ว่าเป็นสายของพลเอกประวิตรนั้นแล้วทำให้การบังคับบัญชาของพลเอกประวิตรต้องเขวต้องสายเพราะว่าพลเอกธีรชัยนี้ก็ไม่ค่อยชอบกันกับพลเอกพิสิทธิ์ครับแต่ดูท่าทางจะชอบกันกับพลเอกเฉลิมชัยอย่างว่านะครับในพรรคมีพวกในพวกก็มีพวกของพวกอีกทีนึงนะครับในฐานเสือราชินีก็ไม่ชอบกันก็มีดังนั้นพลเอกธีรชัยนาควานิชวันนี้น่าจะต่อสายกับพลเอกเฉลิมชัยแต่อย่างไรก็ตามต้องดูการปรับโผกำลังทหารในช่วง3เดือนนี้ผมเชื่อว่าแม้จะไม่ได้อยู่ในเทศกาลปรับกำลังก็จริงนะครับแต่ว่าระยะเวลามันใกล้เปลี่ยนผ่านพอดูจับจุดที่1เรื่องจัดกำลังทหารให้กระชับภายใน 3-6 เดือนนี้กับ2ดูเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งแก้แน่นอนนะครับแก้ไอ้ฉบับที่ใช้อยู่ขณะนี้ทนไม่ไหวแล้วจะต้องยัดเข้าไปอีก30คนเนี่ยเป็นใครแน่นอนฮะจะเป็นสายทหารที่บังคับบัญชาโดยสายพลเอกเปรมนั่นเองถ้าเป็นเช่นนั้นก็เตรียมรับรู้ได้เลยครับว่าปีนี้เราคงได้เห็นงานสำคัญกันแล้วล่ะและก็จะได้เป็นบทพิสูจน์ครับว่าสิ่งที่พลเอกเปรมพูดมาตลอดเวลาว่าท่านจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจริงหรือเปล่าผมเน้นคำว่าสถาบันขีดเส้นใต้ที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไม่ใช่พระมหากษัตริย์อย่างเดียวแต่เป็นสถาบันหมายถึงระบบถ้าเป็นระบบในฐานะสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นหมายความว่าพลเอกเปรมจะต้องไม่ละเมิดกฎมณเทียนบานจะต้องกราบบังคมทูลสนับสนุนสมเด็จพระบรมขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้นครับถ้ามีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งนอกไปจากนี้ผมถือว่าประชาชนจะตาสว่างว่าแท้จริงแล้วพลเอกเปรมไม่ได้จงรักภักดีต่อสถาบันแต่เป็นการจงรักภักดีต่อบุคคลเฉพาะบุคคลเท่านั้นเองผมเป็นผู้แทนราษฎรผมเองก็มีความคิดเหมือนพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับอยากจะเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นที่ออกมานี่ก็ไม่ได้หมายความว่ามาตั้งตัวจะมาล้มสถาบันอะไรไม่เกี่ยวเลยครับเพียงแต่เห็นอันตรายที่จะเกิดการใช้ผลประโยชน์ทางการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วใช้สถาบันเป็นเครื่องมือถ้าจะเปรียบเทียบในอดีตก็ผมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเป็นพลพรรคของพระเจ้าตากสินนะครับที่เห็นว่าอยุธยาจะล่มด้วยกลุ่มอมาตย์ช่อฉนพวกนี้จึงหนีไปอยู่เมืองจันทบุรีไปตั้งหลักที่จันทบุรีแต่วันนี้อย่างว่าถ้าตั้งจันทบุรีมันก็ใกล้ไปครับเพราะสมัยก่อนนั้นมันขี่ม้าแต่สมัยนี้มันขี่เครื่องบินก็เลยตั้งมาอยู่ที่ตะวันตกนี่นะครับเราจะได้เห็นกันน่าเชื่อได้ว่าภายใน6เดือนนี้แต่ก่อนจะถึง6เดือนนี้ขอให้เรารู้กันให้แน่ๆก่อนครับว่าโผทหารนั้นวันนี้เมื่อส่งเข้าไปในพระราชสำนักแล้วแม้ว่าพระราชสำนักวันนี้กำแพงไม่ได้หนาครับแต่กำแพงในทางนัยยะสำคัญทางการเมืองนั้นมันหนาทึบไม่มีใครรู้อะไรในนั้นรู้อย่างเดียวว่าในหลวงนั้นทรงพระประชวรจ
จนไม่สามารถจะปรากฏพระองค์ได้แล้วแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนไม่รู้และผมก็จะไม่ตอบเพราะมันไม่รู้จริงๆเพียงแต่ว่าวันนี้ได้แต่สันนิษฐานวิเคราะห์จากเหตุการณ์ต่างๆว่าน่าจะเป็นไปตามกลไกแล้วพระบารมีนั้นน่าจะไปรวมศูนย์อยู่ที่สมเด็จพระบรมแล้วเท่านั้นเองครับจากการที่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในราชสำนักจากกรมวังใหญ่อย่างคุณดิษฐรนะครับก็ดีหรือจากการปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็น่าเชื่ออย่างนั้นแต่จะต้องรับรองผลก่อนครับโดยดูจากลายพระปรมาภิไธยซึ่งน่าเป็นไปได้ว่าพระองค์ท่านน่าจะไม่ได้ทรงพระอักษรแล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยครับจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูจากเหตุการณ์พลิกโผทัพบกนี่นะครับผบ.ทบ.เนี่ยครับนี่ผมไม่ได้พูดถึงผบ.ทร.ผบ.ทอ.เท่าไหร่นะครับเพราะหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้เวลา1ชั่วโมงเราก็จะจับอยู่ตรงนี้เราก็จะไปเห็นถึงเรื่องการเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับในการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับหน้าเป็นโดยตำแหน่งก็จะผบ.ทบ.คนนี้ก็จะกลายเป็นประธานวิปใหญ่ในวุฒิสภาแน่นอนนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆมันก็จะบอกเรื่องของการเปลี่ยนการเพิ่มจำนวนของสมาชิกสนช.ในเร็วๆนี้นะครับแต่แน่นอนเสียงระเบิดเชื่อว่ายังไม่หมดครับยังจะมีอีกถ้าดูอย่างนี้และยิ่งถ้าเกิดว่าพลิกโผไปตามนี้จริงวันนี้ก็พิสูจน์เลยครับว่าพลเอกเปรมได้กดดันและขยับเข้ามาคุมกองทัพอีกครั้งหนึ่งแล้วลบบารมีของพลเอกประวิตรลงระดับหนึ่งส่วนการแตกแยกภายในของฐานเสรีนีก็น่าจะเกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์ไม่น่าจะยืนอยู่ในฐานะเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของกองทัพภาคที่สองแล้วนะครับบุรพาพยัคฆ์น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงครับนอกจากพูดถึงเรื่องของพลเอกเปรมดำเนินการทำการงอนต่างๆนั้นมันบอกสถานการณ์อะไรเยอะแยะไปหมดนี่นะครับก็ต้องมาดูระบบการปกครองที่ล้าหลังของเราเนี่ยมันจะพัฒนาไปอย่างไรมันยากมากครับที่จะพัฒนาดีขึ้นเพราะมันกำลังทำหน้าที่ถ่วงดุลกัดกร่อนกินจนกระทั่งเดินไม่ไหววันนี้ถามหน่อยเถอะครับว่ากำลังสำคัญของผบ.ทบ.ที่ท่านกำลังแย่งกันนั้นน่ะท่านทำการยึดอำนาจปราบปรามประชาชนใช้อำนาจกดขี่ประชาชนจับนักศึกษาจับประชาชนที่เห็นต่างด่าประชาชนที่เห็นต่างเป็นไอ้ลูกหมานี่ไปพูดที่ที่ร้อยเอ็ดนะครับพลเอกประยุทธ์วันนี้ท่านได้ใจประชาชนที่จะสนับสนุนท่านเลยผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าจะโหวตกันจริงๆว่าเอาพลเอกประยุทธ์ไหมใครยังจะให้พลเอกประยุทธ์ไหมนี่ผมว่าอย่างน้อยที่สุดต้อง 50% ขึ้นเนี่ยนะครับเขาไม่เอากับท่านคนยากคนจนพระสายพุทธต่างๆวันนี้ก็ตั้งคำถามกับท่านมากในภาวะการอย่างนี้ครับถ้าเป็นบ้านเมืองปกติเราก็คงไม่ต้องมาพูดอะไรกันมากแต่วันนี้ภาวะบ้านเมืองมันไม่ปกติความรุนแรงใน3จังหวัด4จังหวัดภาคใต้ยังรุนแรงอยู่การวางระเบิดค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วว่าเป็นการขยายอิทธิพลขึ้นมาจากภาคใต้จนมาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือที่หัวหินแต่คสช.ไม่กล้าพูดเรื่องนี้แต่จะเป็นเพราะว่าขยายขึ้นมาไม่ได้ขยายจริงแต่ว่าได้รับการเปิดทางให้แก่สายอำนาจที่ต่อรองกันหรืออย่างไรก็แล้วแต่นี่นะครับปรากฏว่ามีข่าวกลุ่ม BRN ครับทำการเปิดแถลงข่าวเปิดเผยเป็นครั้งแรกที่กัวลาลัมเปอร์ครับประเทศมาเลเซียประกาศชัดเจนเลยครับตั้งเปิด
เปิดแผงต่อสื่อมวลชนเลยครับว่าเขาเนี่ยนะคือกลุ่มกบฏที่ต่อสู้เพื่อจะแบ่งแยกดินแดนและอยู่ในเป็นทีมงานการเจรจาที่เรียกว่ากลุ่มมาราปัตตานีพลเอกเปรมพูดถึงเรื่องนี้แม่ในการที่แก่งแย่งตำแหน่งผบ.ทบ.กันหรือแม้แต่ผบ.ทบ.ได้พูดกันบ้างไหมว่าสงครามประชิดเมืองอย่างนี้เนี่ยคุณทำอะไรและภาวะการอย่างนี้เนี่ยผมถามหน่อยเถอะครับว่ารัฐบาลเผด็จการคสช.ซึ่งทำตัวเหมือนโจรนะครับจะต้องสู้กับโจรแบ่งแยกดินแดนเนี่ยแล้ววันนี้รัฐบาลคสช.ก็ไม่ได้ใจประชาชนนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าจะเกิดผู้นั่งดูและไม่ขอฝักใฝ่ฝ่ายใดอยู่ในประเทศจำนวนหนึ่งเลยครับถ้าหากยังเป็นคสช.อยู่อย่างนี้แล้วยังทำให้ประชาชนยากจนอยู่อย่างนี้เศรษฐกิจไม่ฟื้นอยู่อย่างนี้ผมว่าอยุธยามันจะแตกเพราะอันนี้ครับอย่างผมเนี่ยจะบอกว่างั้นต้องไปเชียร์คุณประยุทธ์สิครับจะได้สู้กับโจรแบ่งแยกดินแดนผมไม่เชียร์หรอกครับเพราะคุณประยุทธ์ก็ทำตัวไม่ได้ต่างอะไรกับโจรและเลวร้ายกว่าด้วยซ้ำเพราะทีมคุณประยุทธ์นี้ก็คือทีมเดียวกับที่ฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ราชประสงค์จนถึงวันนี้พลเอกเปรมก็ไม่เคยถามถึงการตายของประชาชนที่ราชประสงค์ปี53เลยไม่ได้ถามถึงการตายของประชาชนในเหตุการณ์ระเบิดเลยไม่ได้ถามถึงการปรองดองเลยในวันเดียวกันกับที่พลเอกประยุทธ์พาคณะไปอวยพรวันเกิดพลเอกเปรมที่บ้านสี่เสาโดยการอนุญาตพิเศษศาลฎีกาก็ตัดสินลงโทษพลเอกสุรพงษ์สืบวงลีครับขอโทษครับนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีหรือหมอเลียบตัดสินจำคุก1ปีศาลฎีกานะครับสู้กันมา3ศาลศาลฎีกายังยืนยันแล้วคนที่ยืนหลังพลเอกเปรมนั้นก็เป็นผู้พิพากษาที่เป็นคนประสานงานในศาลด้วยครับซึ่งทำหน้าที่มานานแล้วผมก็เห็นภาพจากทีวีครับไม่ต้องเอ่ยชื่อดีกว่าดังนั้นวันนี้กลไกที่พลเอกเปรมควบคุมอยู่นี้โดยกลไกที่อิงสถาบันอ้างองค์พระมหากษัตริย์ในยะที่ไม่เปิดเผยแต่ทำให้คนทั่วไปรู้สึกอย่างนั้นวันนี้ยังจะศักดิ์สิทธิ์เช่นนั้นจริงไหมแต่แน่นอนแสดงให้เห็นถึงองคาพยพของระบบอำมาตย์ของไทยที่เป็นฐานกำลังในการจัดระบบทหารแล้วทำให้เกิดการปกครองที่ล้าหลังแล้วก็เกิดวิกฤตกันทุกปีจากการแต่งตั้งผบ.ทบ.แล้วก็เป็นบ่อนตัวจุดสำคัญบ่อนทำลายของการพัฒนาประเทศของชาติบ้านเมืองทางเศรษฐกิจนี่นะครับยังจะดำเนินต่อไปผลจากการตัดสินให้คุณสุรพงศ์ติดตารางโดยไม่รอลงอาญา1ปีมันบอกให้รู้ถึงอนาคตว่าการปรองดองและการตั้งเป้าทำร้ายทักษิณทำลายล้างระบบทั้งหมดและประชาชนจะต้องเฝ้าจับตาติดตามนี้ด้วยคือคดีคุณยิ่งลักษณ์น่าจะเชื่อขนมกินได้ว่าไม่มีทางรอดนี่คือสิ่งที่เป็นผลจากทางการเมืองที่บอกที่มันครอบงำระบบยุติธรรมไปแล้วครับดังนั้นผมเชื่อว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนผบ.ทบ.เป็นไปตามนี้จริงโผใหม่นี่จริงนะครับก็ขอให้รับทราบเถอะครับว่าประชาชนจะต้องตระเตรียมตัวนะครับโดยเฉพาะใครจะอยู่ในประเทศก็ให้รู้เหตุการณ์นะครับจะต้องปิดลับกันให้ดีนะครับใช้ความระมัดระวังในระดับหนึ่งด้วยเพราะจะมีการกวาดล้างกันอีกแน่นอนเพื่อจะเป็นเครื่องเส้นสังเวยในช่วงอีกเวลาหนึ่งจากจุดตรงนี้นะครับก็มาถึงเรื่องรายชื่อของส่วนทหารที่น่าจะเป็นไปได้นะครับว่าจะเป็นใครต่อไปยังไงขณะนี้เราได้รายชื่อมาค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับ
ว่าโผที่พลเอกประยุทธ์ลงนามไปนั้นผบ.ทบ.คือพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ที่ผมบอกนี้ลองดูนะครับว่าข้อมูลเราชัดไหมนะครับเขียนแปะข้างฝาไว้เลยว่าเป็นไปตามนี้ไหมถ้าเป็นไปตามนี้ก็บอกนัยยะทางการเมืองที่ต้องติดตามอย่างที่ผมกล่าวเปลี่ยนมาแล้ว1ผู้บัญชาการทหารบกคือพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์สายตรงของพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์เตรียมทหารรุ่น16นะครับจากผู้ช่วยทหารบกเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อมาก็พลเอกพิสิทธิ์คู่แข่งฮะพิสิทธิ์สิทธิสารเตรียมทหารรุ่น17เป็นทหารเป็นรุ่นพี่ก็จะได้จากเสนาธิการทหารบกจะถูกปรับไปเป็นรองผบ.ทบ.ครับพลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์เตรียมทหารรุ่น18นะครับก็จะถูกบรรจุเข้ามาในตำแหน่งในวงในวงจรของ5เสือนะครับพลโทสมศักดิ์นินบรรเจิดกุลจากแม่ทัพภาคที่3จะขึ้นเป็นผู้ช่วยทหารผู้บัญชาการทหารบกพลโทสศิลป์ทองภักดีรองเสนาธิการทหารบกจะได้ถูกปรับมาเป็น5เสือเป็นเสนาธิการทหารบกคนเหล่านี้ก็ต้องดูจับตาดูนะครับนี่คือการสืบทอดอำนาจตามสายของเขาเลยพลโทบรรเจิดฉางปูนทองแม่ทัพน้อยที่3จะขยับขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่3แม่ทัพภาคที่3ก็คุมภาคเหนือครับซึ่งถือว่าเป็นเขตศัตรูของพลเอกประวิตรนะครับภาคเหนือคือเขตของพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์แม่ทัพน้อยที่1เตรียมทหารรุ่น20อันนี้สำคัญนะครับต้องจับตาดูด้วยจากผบ.ทบ.แล้วต้องมาดูว่าใครจะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1ตอนนี้รายชื่อปิดทั้งฝาว่าคือพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ครับลูกชายมิกจอร์จนะครับจะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1พลตีกู้เกียรติศรีนาคารองแม่ทัพภาคที่1เตรียมทหารรุ่น20รุ่นเดียวกับอภิรัตจะเป็นแม่ทัพน้อยขึ้นมาแทนอภิรัตครับในอัตราพลโทแล้วก็ยังจะมีตำแหน่งอื่นๆอีกนะครับตำแหน่งของนายทหารเรือที่เราได้รับทราบมานะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันแต่ผมจะไม่อ่านละเพราะว่าผมถือว่าสาระสำคัญนั้นผมไม่ใช่มาเก่งว่าใครจะเป็นผบ.ทบ.ผบ.ทร.ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดไม่ใช่ผมผมเก็บจากข่าวและสายข่าวต่างๆแต่สิ่งที่ผมจะบอกและทำหน้าที่ที่สื่อมวลชนในประเทศไทยทำไม่ได้ก็คือนำมาวิเคราะห์ผลของมันและพฤติกรรมการแทรกแซงระบบและวิกฤตของระบบของเราครับที่ผมเรียนมาทั้งหมดนี้นะครับส่วนเรื่องของผบ.บุรพาพยัคฆ์กวงเทวันสงสัยจะต้องขอเป็นคราวหน้าในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่าได้ทำหน้าที่ให้พี่น้องในหูตาสว่างเกี่ยวกับเรื่องของระบบปกครองของเราที่ล้าหลังคือระบบทหารนี่แหละครับที่กลายเป็นเครื่องมือทำให้กระบวนการแข่งขันในศตวรรษที่21ในสงครามเศรษฐกิจที่ประเทศทุกประเทศจะต้องแข่งขันทางการค้าเราจะต้องหยุดชะงักและเราจะเกิดการเปลี่ยนผ่านที่ต้องจับตาดูในเร็วๆนี้นะครับก็ขอจบตรงนี้ครับเชิญครับครับก็มีคำถามหน้าจอนะครับจากหนุ่มประชาอุทิศ9341ฝากถามทางสุนัยนะครับเรื่องการใช้ม.14กับผู้ว่าราชการกรุงกสม.เนี่ยเป็นละครให้ดูหรือเปล่าครับเหมือนราชภัฏหรือเปล่าครับครับเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเขามีการปลดโยกย้ายทั้งที่ยังไม่ชัดเจนเลยนะครับกับนายกอบจ.หลายจังหวัดตามฉบับก่อนนะครับ
ในช่วงที่มีข่าวลือหนาหูหลักฐานชัดเจนมากกับเรื่องการทุจริตของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ผมก็บอกว่าแล้วเขายังไม่ย้ายครับเพราะเขาจะใช้สุขุมพันธุ์ช่วยโกงคะแนนเสียงเรื่องประชามติในกรุงเทพให้ก่อนครับแล้วก็เป็นจริงเห็นไหมฮะวันนี้ประเด็นที่2ฐานันดรของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์นั้นยังเป็นที่เกรงอกเกรงใจของพลเอกประยุทธ์อยู่ครับประเด็นที่3หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์นั้นคือพันธมิตรทางการเมืองใหม่ที่จะเป็นฐานเสียงให้กับพลเอกประยุทธ์ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างจะแน่ชัดนะครับถ้าผบ.ทบ.เปลี่ยนอย่างนี้นายกคนต่อไปก็คือนายประยุทธ์นี่แหละนายสุเทพกับสุขุมพันธุ์เขาจับมือกันน่าจะเป็นอีกปีกหนึ่งเป็นปีกขวาของพรรคประชาธิปัตย์ส่วนจะแยกพรรคหรือเปล่าไม่รู้ถ้าแยกพรรคกลุ่มนี้ก็จะดึงเสียงไปเสียงทางใต้ไปมาสนับสนุนคุณประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นถ้ามองเหตุการณ์ทางการเมืองอย่างนี้คือวันนี้ผมไม่เชื่อเรื่องความเป็นธรรมถูกต้องที่เป็นจริงแล้วนะครับในประเทศไทยผมเชื่อยุติธงมากกว่ายุติธรรมเวลามองปัญหาต้องมองยุติธงเขาจะเอาธงตรงไหนผมเชื่อว่าน่าจะเล่นละครครับก็คือทำให้สุขุมพันธ์นั้นต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นและจะต้องสำนึกในบุญคุณของประยุทธ์จันทร์โอชามากขึ้นเมื่อสำนึกในบุญคุณแล้วจะเป็นยังไงก็ดูกันต่อไปก็แล้วกันในทางการเมืองนี่คือมองสถานการณ์เว้นเสียแต่ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเราอาจจะมามองเรื่องนี้ใหม่นะครับส่วนหมอเปรมเห็นถ้าจะไม่รอดซะละมั้งนะฮะหมอเปรมเนี่ยโอเคครับเชิญครับคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะฮะก็มาจากข้าวเหนียวถั่วแดงนะครับเหตุการณ์งานเลี้ยงวันเกิดป๋าปีนี้มีแนวโน้มจะเป็นไปได้ไหมครับประยุทธ์จะเป็นนายกคนนอกอีกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้งมาจากรัฐธรรมนูญฉบับโจรนี้ครับสงสัยท่านจะเขียนคำถามตอนที่ยังเพิ่งเริ่มรายการนะครับแต่ฟังอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะชัดแล้วนะครับแต่ขอรอดูผลสุดท้ายหน่อยนะครับว่าเมื่อทูลเกล้าเข้าไปในรั้วพระบรมมหาราชวังแล้วเนี่ยตรงนั้นยังเป็นแดนสนธยาอยู่เรามองไม่เห็นข้างในนะครับว่าตกลงจะเป็นอย่างไรเพราะในอดีตที่ผ่านมาทูลเก้าไปแล้วไม่ลงมาเป็นเวลา 10-20 วันก็เคยมีมาแล้วในสมัยทักษิณจนก็ต้องเปลี่ยนโผวันนี้อะไรหลายๆอย่างทำให้เราต้องจับตามองว่ากลไกในระบบของเราเนี่ยครับจะทำให้การเปลี่ยนผ่านราบรื่นหรือไม่ราบรื่นยังไงดูตรงนี้อีกทีครับเชิญครับครับคำถามต่อไปก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจมั้งฮะถามว่าประเทศไทยตอบจากนี้ไปจะมีโอกาสเป็นหนี้ IMF อีกหรือไม่หรือจะได้เป็นลูกหนี้ประเทศจีนแทนตอนนี้ปัญหาว่าจะเป็นลูกหนี้ IMF เนี่ยเขาให้กู้หรือเปล่าไม่ทราบ เพราะว่าเท่าที่ทราบข้อเท็จจริงเนี่ยที่มีการประกาศวันเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับ15เดือนคือวันที่10ธันวาคมปีหน้านี่นะครับผมก็แปลกใจแต่ว่าได้ค้นพบแล้วครับว่าการประกาศนั้นเกิดจากแรงกดดันจากต่างประเทศที่ทำให้รัฐบาลประยุทธ์ไปกู้เงินเขาไม่ได้เขาบอกมาทำให้ชัดเจนก่อนว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่แกเลยรีบประกาศไปก่อนเพื่อจะให้เจ้าหนี้ทั้งหลายที่เขามีสตุ้งสตางค์พ่อค้าไอ้ที่ทุนใหญ่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้กู้เงินนะครับดังนั้นผมว่าวันนี้ลูกหนี้จีนนั่นน่ะก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าซื้อเรือดำน้ำแล้วซื้อเงินสดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับจะเป็นเงินผ่อนจะมีเงินแค่ไหนแต่ได้ทราบข่าวมาภายในลึกๆว่าเรื่องเรือดำน้ำนี่ก็ทำให้เป็นแผลของบิ๊กของคุณประวิตรเหมือนกันนะครับตามข่าวภายในผู้เชี่ยวชาญเขาบอกให้ไปตรวจดูหน่อยนะครับว่าซื้อ3ลำเนี่ยเขาแถม1ลำหรือเปล่า2แถม1หรือเปล่าแล้วก็มาตั้งเป็นเงิน3ลำคือข่าวการทุจริตในรัฐบาลคสช.นี่มันเฉาโฉมากนะครับหลายเรื่องและเตรียมเงินเพื่อจะเตรียมการจัดตั้งรัฐบาลข้างหน้าดังนั้นระหว่างนี้ก็เลยเกิด
กระบวนการพลิกผันทิ่มแทงกันข้างหลังกันประวิตรก็เจ็บหน่อยครับงานนี้แต่ขอดูผลของผบ.ทบ.จริงๆก่อนครับว่าโปรดเจ้าลงมาว่ายังไงครับเชิญครับครับก็มีคำถามอีกคำถามหนึ่งล้อเสียงปืนแตกนะฮะนี่หมายถึงว่าถามว่านะถ้าระเบิดเปลี่ยนโผแต่งตั้งได้ก็น่าจะมีระเบิดติดตามมาได้หรือไม่ครับหรือจะมีเหตุการณ์ให้มีการยึดอำนาจกันอีกขอบพระคุณครับก็คงจะเป็นคำถามช่วงแรกๆนะครับผมก็บอกได้ตอบไปแล้วนะครับว่าเสียงระเบิดยังไม่เหงาครับยังไม่เหงานะครับภาวะของระบบที่ล้าหลังอย่างนี้ระบบไทยที่ล้าหลังอย่างนี้จากที่ผมกล่าวเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรื่องการเลือกแต่งตั้งผบ.ทบ.นั้นวันนี้มันยิ่งสร้างวิกฤตหนักเข้าไปอีกเพราะว่าผบ.ทบ.นั้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งแค่ทหารประจำการเท่านั้นแต่กลายไปเป็นประธานวิปของในสมาชิกวุฒิสภาครับแล้วกลายเป็นคนค้ำบัลลังก์นายกแล้วช่วงรอยต่อตรงนี้ก็คือคนที่จะจัดการเรื่องการเปลี่ยนผ่านที่จะเกิดขึ้นเชื่อว่าปีนี้ครับจากนั้นเสียงระเบิดคงไม่เหงานะครับแต่ว่ามันจะมีขึ้นมาหลายนี้ก็คงบอกไม่ถูกก็เราไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่ว่าดูจากวิเคราะห์ทิศทางและประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วไม่เหงาครับเชิญครับครับก็เป็นคำถามสุดท้ายก็แล้วกันนะครับครับก็คำถามก็ในทำนองว่าป๋าเนี่ยทำรัฐประหารเงียบยึดอำนาจเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมพอได้ผบ.ทบ.เป็นของตนเองแล้วประวิตรจะมาอยู่ข้างเราไหมผมว่าความขัดแย้งในโครงสร้างของคสช.ซึ่งมีอำนาจตัวจริงแต่เนื่องจากว่าอำนาจในทางการเมืองของประเทศไทยมันซับซ้อนดังนั้นป๋าก็ซุ่มอยู่ปีหนึ่งแล้วครับจนกระทั่งเห็นจุดอ่อนก็ลุกคืบเข้าไปใหม่การลุกคืบของป๋านี้มันไม่ได้ลุกคืบแค่กองทหารเหมือนในอดีตนะครับไม่ได้ลุกคืบในสายทหารเท่านั้นแต่กำลังลุกคืบเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้วยซึ่งต้องจับตามองดังนั้นตรงนี้ครับที่ผมมองว่าในช่วงปลายของป๋านี่นะครับไม่ใช่ตัวป๋าเท่านั้นนะครับแต่พลเอกสุยุทธ์เป็นคนที่ถูกวางจังหวะให้แล้วครับว่าจะเป็นประธานองคมนตรีคนต่อไปแน่นอนเลยนะครับถ้าเป็นไปตามนี้การสืบอำนาจในระบบแบบที่วางระบบไว้คือระบบอำมาตยาธิปไตยเอาประชาชนไปเป็นเบี้ยล่างโดยไม่ต้องสนใจการตายของเขาไม่ต้องสนใจความเป็นอยู่ของเขาแต่จัดการกันเฉพาะโครงสร้างส่วนบนดังนั้นท่านไม่ต้องตกใจนะครับพี่น้องประชาชนครับงบประมาณแผ่นดินที่จะลงไปเป็นรัฐสวัสดิการให้ท่านเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคก็ต้องเปลี่ยนเขาพยายามที่จะดูแลคนประมาณ5ล้านคนครับแล้วใช้คน60ล้านเป็นคนเสียภาษีมาเลี้ยงคน5ล้านดูแลพิเศษดังนั้นรัฐบาลของประเทศไทย 60-70 ปีที่ผ่านมานั้นทุกรัฐบาลมันถึงแก้ปัญหาไม่ถูกใจชาวบ้านไงแล้วชาวบ้านก็ไม่รู้ก็เลยไปโจมตีว่าพวกผู้แทนไม่ดีก็ระบบมันไม่เปิดทางให้เลยครับใครขึ้นมาเป็นนายกก็รู้ว่าอย่าปล่อยเงินภาษีที่เก็บมานี้เป็นงบประมาณนี้ไปให้ประชาชนมากนะต้องเลี้ยงข้าราชการข้าราชการประจำทหารตำรวจครับดังนั้นการดูแลสวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาลของคน5ล้านคนโดยประมาณที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยใช้งบประมาณเป็น10เท่าของคน60ล้านครับยังทุกวันนี้ยังไม่ยอมจะเจียดเงินไปเลี้ยงคนข้างล่างเลยเห็นไหมฮะยังเปลี่ยนแปลงโครงการ30บาทไม่ได้ให้ช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดช่วยเหลือเฉพาะคนอนาถาแต่เฉพาะข้าราชการไม่อนาถาครับให้เลยครับเขาเลี้ยงคนส่วนบนให้พอได้อิ่มหมีพีมันทักษิณจึงเป็นคนแรกที่เจียดงบประมาณลงไปให้ประชาชนมากที่สุดจึงเป็นเป้าหมายที่เขาไม่ยอมรับและเขาไม่ยอมให้อยู่ในระบบอำมาตยาธิปไตยของเขาชัดเจนนะฮะความทุกข์ยากของประชาชนจะเกิดขึ้นเรื่อยๆครับตราบเท่าที่ยังเป็นโครงสร้างเช่นนี้ครับ
ครับก็มีคำถามสุดท้ายอันนี้สุดท้ายเรื่องอันนี้ถูกไฟบังคับจากคุณเจ้าของห้องนะฮะไฟบังคับมาเลยว่าไอ้ที่ไอ้นายปรีมาลากุลออกมาเรื่องค่าเงินบาทมีผลอะไรไหมฮะช่วยวิจารณ์หน่อยครับผมเข้าใจว่าคุณปีก็คงจะเห็นปัญหาความเป็นจริงครับแต่ว่าในฐานะเหลืองตัวพ่อนั้นที่ผ่านมาเหลืองตัวพ่อคนอื่นเขาก็ไม่พูดนายสุเทพรู้ปัญหานี้ไหมรู้ครับแต่ก็ไม่พูดแต่นายปีออกมาพูดในช่วงเวลาที่กำลังจะเกิดคลื่นลมการพลิกโผผบ.ทบ.พอดีไม่ให้เราจับตาได้อย่างไรนายปีนั้นเคลื่อนไหวทางการเมืองใกล้ชิดกับบ้านสีเสาชัดเจนที่สุดและเคลื่อนไหวในทิศทางที่บ้านสีเสาต้องการให้เป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านชัดเจนนะฮะดังนั้นคลื่นลมเนี่ยมันมาถึงจุดหนึ่งของการเปลี่ยนผบ.ทบ.ละก็จะขอดูการโปรดเกล้าลงมาก่อนว่าตกลงเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้จับตากันต่อไปครับโอเคครับขอบพระคุณครับคุณโอไมค์ก็และคุณสวิสกาครับและขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าไม่พูดทั้งหมดครับขอให้ส่งซีนนี้กลับไปที่คุณโอไมค์ก็ปิดรายการครับเชิญครับสวัสดีครับโอเคก็ผมแค่กังขาแค่นั้นนะว่าไอ้ของเบ่งของกองทัพเนี่ยตกลงเป็นบิ๊กเจ๋วหรือว่าป๋าเป็นแน่โอเคก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังรายการสดๆวันนี้สดจริงๆครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณสเวนก้านะครับที่ให้ได้มีวันนี้ขึ้นมาครับก็ขอบคุณครับท่านสสสุนัยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่โออาจารย์สุนัยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอย่าไปหลงกลมันตั้งสติตั้งสติให้ดีคนไทยลมพัดลมเพชะโอละเฮชะโอละชาลมเอ่ยพัดพวกมันไปทีเอ้ยลมเอ่ยพัดพวกมันไปทีไดโนเสาร์เงามีไม่มีน้ำเห็นพ่อแก่แม่เฒ่าคนไทยเรานะระเริ่มลูกหลานจะสดชื่นยกมือขึ้นวันทาสักดินางีเงาเด็กเขาไม่นับถือแกทำชั่วจนขึ้นชื่อแล้วก็ดื้อเหลือระอายกพวกรัฐประหารกลับหน้าด้านปฏิเสธบอกว่าตนแค่ต้นเหตุแล้วไอ้เปรตไม่สั่งมาปากไม่ยุ่งเรื่องการเมืองพวกเสื้อเหลืองมันคงเชื่อเสื้อแดงแสนจะเบื่อเขาไม่เชื่อกันหรอกนะเขาอยู่กันดีดีชุมชนมีทุนเป็นล้านข้าวไก่หมูอยู่เต็มจานเบิกบานทุกชีวาเศรษฐกิจหมุนเวียนมีแบ่งเหรียญอยู่เต็มล้นยกพวกสับปะดนทำทุกคนแทบบ้าเด็กๆมีอาหารมาปัดจานหล่นกระจายพ่อแม่มีรายได้กลับทำลายหายกับตาส่งทหารกระทืบคนให้จำนนชนชั้นสูงตุลาการโดนจูบเหี้ยเป็นฝูงครองภาราให้อยู่ดีกินดีแถมภาษีไม่ต้องเสียแต่แอบสั่งทาเหี้ยโคนอำนาจทวงประชาสร้างภาพเป็นคนดีมีส
ักดิ์ศรีเท่ากับปลิงแทรกแซงเขาแย่งชิงประเทศดิ่งพระสุธาแก่เก่าพึกพระเด็จการธนาคารเขาต้องกลัวสมองเน่าเท่าเม็ดกลัวแต่เจ้าตัวต้องปรึกษาไม่รู้จักพอรู้จักพอเรื่องผูกขาดจะเคลมชาติไปถึงไหนสู่กินคนสิ้นใจสุดจันไรในโลกาลมพัดลมเพชะโอละเฮชะโอละชาลมพัดลมเพชะโอละเฮชะโอละชาลมเอ่ยพัดพวกมันไปทีเอ้ยลมเอ่ยพัดพวกมันไปทีไดโนเสาร์เงาเง